สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องการประเมินผลการภาวะเป็นกรดเป็นด่างในร่างกายครับจะมีรายละเอียดยังไงติดตามชมกันเลยครับครับวิธีการประเมินร่างกายเราว่าเข้าสู่ภาวะเป็นด่างแล้วหรือยังครับผมเราก็จะตรวจจากปัสสาวะฉี่ของเราครับผมแล้วก็ตรวจจากน้ำลายของเรานะครับโดยใช้อุปกรณ์เรียกว่า pH meter ก็จะมีอยู่3 อย่างนะครับอันแบบแรกก็คือเป็น pH meter มันก็จะเป็นแท่งเหมือนปากกาไฮไลท์นะครับผมแล้วก็ตรงปลายเนี่ยมันก็ให้เราเอาไปจุ่มน้ำหรือสิ่งที่เราต้องการจะวัดนะครับผมลองดูแล้วนะครับรู้สึกว่ามันไม่เวิร์กกับคนเรานะครับมันเหมาะกับการเอาไปใช้แบบพวกวัดน้ำอุตสาหกรรมวัดไอผักไฮโดอะไรอย่างเงี้ยครับผมมากกว่าแต่ว่าถ้าเกิดใช้กับร่างกายเรานี่ผมว่ามันยุ่งยากครับผมก็จะแนะนำว่าให้ใช้เป็นกระดาษ pH นะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเราไปหาซื้อตามท้องตลาดเนี่ยนะครับก็จะเจออยู่2รูปแบบแบบแรกนะครับก็เป็นแบบนี้นะครับซึ่งไอตัวเนี้ยก็คือสามารถวัดตัว pH ได้1ถึง14นะครับผมดูด้านหลังก็ครับวัด1ถึง14นะครับก็อันนี้ก็พอใช้ได้แต่ผมคิดว่าอันที่มันเหมาะจริงๆก็คือในทะแนนก็คือเป็นกระดาษลิสมัสซึ่งค่า pH เนี่ยอยู่ในช่วง 4.5 ถึง9ครับผมเนื่องมาจากว่ามันจะมีค่าการวัดที่แบบว่าค่อนข้างละเอียดมากนะครับค่อนข้างละเอียดก็คือแบบ 6.5 หรืออะไรอย่างเงี้ย 6.5 6.25 อะไรเงี้ยมีความละเอียดมากกว่านะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าเป็นตัวกระดาษ pH แบบนี้ซึ่งสเกล1ถึง14เนี่ยนะครับความละเอียดมันจะต่ำกว่านะครับแล้วก็ดูแปลผลได้ยากกว่าก็คือมันจะเป็นแบบนี้คือการแปลผลก็คือเป็น1ถึง14นะครับก็จะแปลผลได้ไม่แม่นยำเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดเป็นอย่างนี้นะครับเป็นอย่างนี้นี่คือแบบมีความแม่นยำมากแล้วก็อยู่ในช่วงที่เราต้องที่เราจำเป็นที่ต้องใช้นะครับถ้าเกิดว่าแล้วก็มันใช้งานง่ายครับผมเป็นกระดาษ PS ก็คือแบบว่าเราดึงปุ๊บแล้วก็ไปจูดกับเอาไปลองฉี่ครับผมแล้วก็มาอ่านผลเสร็จแล้วก็ทิ้งไปเลยไม่ต้องมานั่งเก็บล้างอะไรเหมือนกับไอตัว PH meter ที่มันเป็นแท่งปากกานะครับโดยที่ถ้าเกิดว่าผมตอนนี้ผมก็จะใช้แบบนี้เป็นหลักนะครับกับตัวเองนะครับโดยที่ค่าที่เราวัดนะครับถ้าเกิดว่าเป็นอย่างในไอคู่มือที่เขาเขียนไว้นะครับถ้าเป็นแบบไอเดียเลยก็คือในปัสสาวะนะครับเราก็จะเอาค่า pH อยู่ที่ 6.7 ถึง 7 ขึ้นไปนะครับผมแต่แล้วถ้าเป็นน้ำลายครับผมก็คือจะเอาที่ค่า 7.0 ถึง 7.5 นะครับถือว่าร่างกายเราเข้าสู่ภาวะเป็นด่างแล้วแต่แนะนำนะครับก็คือใช้เป็นตรวจจากปัสสาวะครับผมง่ายกว่านะครับแล้วก็โดยที่เราไม่ต้องเอาค่า 6.7 หรอกครับก็คือให้มันค่ามากกว่า 6.5 ก็ถือว่าใช้ได้แล้วนะครับก็คือในหลายๆตัวที่ดูค่าอ้างอิงหลายตัวส่วนใหญ่เขาก็เอาให้ค่า pH ของปัสสาวะเนี่ยเกิน 6.5 ขึ้นไปก็ถือว่าสามารถที่จะช่วยให้ร่างกายเราเป็นด่างแล้วแล้วก็ทำให้สุขภาพเราดีขึ้นได้ก็เอาเดินทางสายกลางครับทำอะไรง่ายๆไม่ต้องยุ่งยากมากนะครับแล้วก็สามารถประยุกต์มาใช้ในชีวิตประจำวันได้ทุกวันนะครับแล้วก็ถ้าถามว่าผมตรวจทุกวันหรือเปล่าผมก็อาทิตย์นึงก็สัก 2-3 วันอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็เพื่อไม่ต้องเคร่งเครียดมากแต่ก็คือถ้าเกิดว่าตรวจเช็คดูแล้วตอนจังหวะที่ร่างกายเรารู้สึกไม่ค่อยดีแล้วก็มาเช็คทีนึงอ้าวถ้ามันเป็นกรดแล้วก็มาดูแลสุขภาพเรานิดนึงหันจากวิถีชีวิตที่แบบว่าไม่ค่อยเฮลตี้ให้แบบปรับชีวิตให้มันเฮลตี้แทนนะครับผมครับโดยสรุปแล้วครับก็คือการประเมินผลว่าร่างกายเราเป็นด่างดีแล้วหรือไม่นะครับก็คือใช้กระดาษ pH นะครับแนะนำว่าใช้ที่มันอยู่ในช่วง 4.5 ถึง 9ครับผมแล้วก็หาซื้อได้ตามท้องตลาดทั่วไปหรือว่าถ้าเกิดใครต้องการจะรับคำปรึกษาเพิ่มเติมก็อินบ็อกซ์เข้ามาครับผมหรือว่าคอมเมนต์เข้ามาเลยนะครับจะพยายามตอบนะครับผมให้เร็วที่สุดครับผมเพื่อแฟน FC ของเราครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับถ้าชื่นชอบเรานะคลิปเรานะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยครับวันนี้ขอตัวไปก่อนครับสวัสดีครับ